ชียลเพชรบุรีนะครับอย่าขอนแก่นครับเพื่อนพี่แก่ของเราท่านพ่อดังและขับเก่าเราเดินทางทีสามครับทีสาม52ขออภัยในจอแตกนะครับอยู่บางคนขอนแก่นอยู่ที่บ้านของเราครับเราไปดูวิวตามทางแล้วก็กว่าพวกเราจะถึงจุดหมายเลยครับไปเลยครับเส้นแดงๆนี่ครับเส้นแดงๆนี่ครับไปนะครับเขาไม่มีอะไรทำเขาเลยเอาสีมาทาเล่นครับขอบคุณครับแล้วเขาไว้ทำอะไรครับไม่รู้คุณลุงมีทาไหมนาเกลือใช่ดิผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่านาเกลือนี่น้ำท่วมเลยเราจะตัดตอนไปดูฮาลีกันดีฮาลีเลยครับเจอกันไปตัดไปไหนครับตอนนี้เราอยู่แข่งกระจันครับมาเล่นน้ำกันสวัสดีครับตอนนี้เราใส่ชูชีพเตรียมล่องแพล่องแก่งกันแต่ตอนนี้จะไปเล่นน้ำก่อนล่องแก่งอยู่แก่งกระจันนะครับไม่รู้ได้ยินไหมแต่พูดไว้ก่อนไปรอเล่นน้ำรอผมมาเดี๋ยวผมไปเล่นน้ำรอกันก่อนรอเขาเตรียมแพแล้วเราลงน้ำกันน้ำเย็นมากแรงด้วยเราโดดลงไปปุ๊บว่ายไปตรงนู้นไม่มีอะไรโดดได้ใช่เป็นตาเป็นตะคิวแต่ว่ายืดยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับจะลงน้ำลองเป็นตะคิวน้ำใสมากรีบด้วยรีบด้วยหน่อยรีบด้วยน้ำอย่าไปก่อนเยอะอย่าไปด้วยอย่าไปนอนมาวันนี้มาเจ๋งมีจะลงดีๆไหมไม่ตามมองได้วู้อ้อมโย
ครับนี่เราจะมาเล่นไอ้ไอ้ยาอย่ากูไปเองกูไปเองเว้ยกูไปเองโอ้ยาวจังไอ้คนอ่ะ3 days later Early the next morning. สวัสดีครับตอนนี้เราใกล้ถึงหาดชะอำแล้วตรงนี้ดีภูเขาเยอะน่ามาผีเสื้อสมุทรเป็นภูเขาผีเสื้อสมุทรนี่ครับผู้สนับสนุนหลักของรายการครับจะเป็นหลังไรทุกคลิปมีช้างเสมอใจอยากกินตรงนู้นอยู่นั่นก็เดี๋ยวได้ที่นี่เราไปไหนฝนก็ตกจริงเลยเมื่อวานก็ตกฝนไม่ตกนะครับเนี่ยปักตะไคร้ก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยป้ายหัวหินชะอำประจวบตรงไปครับเอาหาชะอำเรือใส่ป่ะเออเรือใส่ใส่ออกใส่พ่อเราติดดีครับเจอกันอยู่หาดที่โรงแรมเอ้ยอะไรนิพนธ์รีสอร์ทหรือเปล่าหรืออะไร NP นิพนธ์ไงครับตอนนี้เราก็เช็คเอาออกจากห้องพักแล้วครับเราขี้เกียจอยู่ครับเลยมานั่งตอนนี้ประมาณขี้เกียจเลยเที่ยง10นาทีขี้เกียจเลยครับแห้งเบียร์เพลงมันได้ครับเมื่อคืนจากที่เรากินกันไปถึงนอนก็ตี4มันน่าจะอยู่ช้ำนึงถือว่าไม่ได้นะโอเคน้ำทะเลจะไม่ใส่มาก
ายุเข้าเดี๋ยวก็ดีครับคลื่นแรงดีมันดีครับเมื่อวานเมื่อวานเล่นน้ำสนุกมากครับเราไม่มีกล้องที่จะสามารถไปถ่ายในน้ำไม่สามารถเก็บบรรยากาศให้ผู้ชมดูได้ครับขออภัยในที่นี้ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าครับลืมกล้องไว้ในห้องลืมกล้องไว้ในห้องครับเป็นโปรดักชันที่ดีมากครับแต่ก็มีคลิปให้ดูแป๊บนึงสั้นๆอยู่ชะอำครับช้างต้องเข้าแล้วนะครับ3วันนี้น่าจะหมดไป4หลังแล้วนะ5ปีครับนี่แหละครับผู้สนับสนุนหลักครับของเราทำเป็นรูปสร้างเฮ้ยสร้างน้อยโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนบนรถเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หาดบึงหาดปึกเตียนโอ้โหมึงเป็นพิธีกรได้ปะเนี่ยนี่พี่เสื้อสมุทรพระพรหมณีตรงนู้นนี่ใกล้ๆอันนี้พี่เสื้อสมุทรอันนี้อะไรอันนี้หมูทะเลเราแวะกินข้าวกันนะครับขับมาจากชะอำลมดีมากเลยอ่ะไม่ค่อยมีคนใช่คนน้อยมากที่นี่เพราะว่าไม่รู้ทำไมเราข้ามาเราจะถ่ายดูนี่ครับแฟบสั่งข้าวเปล่าตอนนี้เราได้ข้าวแล้วเร็วๆข้าวไม่แพงนะอยู่ปึกเตียนธรรมดา50บาทต้มอะไรนะต้มยำทะเล200บาทใช่ป่ะขี่กิน 6 and a half hours laterน้ำมันไหมครับตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารเฟยวนเพชรบุรีร้านนี้ดังมากอาหารอร่อยดังแบบไหนก็ตอนนี้เงียบเลยดังแบบตุ้มนี่เรามากันนี้รถอะไรเต็นรู้จักไหมปักเต็นไม่ได้ป่ะคันโยกครับนี่เรียกว่าปั๊มน้ำนะครับไม่อะเนี่ยครับโยไม่ทั้งหมดเนี่ยคือปั๊มน้ำไม่ครับนี่เรียกว่าเหล็กไปดูบรรยากาศในร้านกันสวยนู่นนี่ครับวันนี้เราไปกินข้าวไปยนดูเมนูที่เราได้มาวันนี้ราคาไม่แพงเป็นโคเล็กอันนี้คืออะไรครับเฮ้ยมันเป็นหมูคอนโดหมูคอนโดไม่แพงประมาณกี่ชั้นอันนี้คอนโดครับอ๋อคอนโดพันครับนี่ปลาอันนี้อะไรต่างปลากระพงทอดน้ำปลาครับอันนั้นไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้170 บาทปลาถังอันนั้นต้มเนื้อต้มยำเนื้ออันนี้อะไรไม่รู้อันนี้กุ้งราดซอสมะขามซอสมะขามกุ้งแช่น้ำปลาครับแช่น้ำปลาดูบรรยากาศไปขอบคุณเจ้าภาพครับสวัสดีครับเจ้าภาพนี่นั่งสวยอยู่คนเดียวเพราะในโต๊ะมีผู้หญิงคนเดียวเราเล่นครับเราเล่นเราจะทำกิจกรรมกันต่อแล้ว
ไปตอนนี้กับข้าวหมดแล้วแล้วก็สั่งกลับมากินเล่นนั่นอยู่ไหนอยู่ไปแล้วกินแล้วก็บอกว่าแซ่บความนุ่มความหอมรีวิวนะรีวิวนะนี่กวางเหรอใช่มีกระดูกด้วยวะน้องกวางไม่มีกระดูกเหรอเดี๋ยวเพิ่งมันเคี้ยวมันสินิ่มไหมหรือกรอบหรือถ้าอร่อยมากนิ่มอร่อยกับกรอบกับเนื้อไก่อย่างนี้เลยเนื้อนี้อร่อยกว่าทุกอย่างเลยว่าเนื้อเลยเอาอีกสักชิ้นก่อนไหมอีกสักชิ้นจะบอกเฉลยว่าเป็นยังไงแกล้งเลยผมว่าแกล้งไม่ต้องถ่ายดูแค่เขาก็รีวิวแหมรีวิวปกติมึงจะรีวิวก่อนไม่ใช่เหรอเขาเป็นของสั่งมาเพิ่มไงเขาถามบอลบอลเนื้ออะไรบอลเนื้ออะไรบอลมันจะรู้เนื้อกบเพื่อนถ้าอร่อยมากถ้าอร่อยมากถ้าอร่อยมากตอนนี้เรากินเยอะแล้วครับกลับไปเลยกลับก็จะกลับมาแก่แล้วต้องลืมไปขอบคุณร้านอะไรร้านเฟยวนโรยุนครับทีนี้ tomorrow วันนี้ครับตอนนี้ครับเราก็จะมาถ่ายให้ดูครับระหว่างทางกลับบ้านของเรานะครับนี่เพิ่งออกมาจากที่พักที่เราอยู่นะครับออกมาจากบ้านตอนนี้เขาและเขาวังวังนู่นเขาวังครับสวยมากไปไม่รอไม่อย่ากลับบ้านจะแย่อยู่ต้องพยอนบอกคิดถึงแม่เมืองเพชรบุรีนี่เขาเป็นเมืองโบราณครับฮะโบราณอ๋อดูตอกซอยบ้านเมืองนี้ครับเก่าคลาสสิกเมืองเก่าๆเพชรบุรีเนี่ยขับไปตรงไหนก็จะเจอแต่วัดโรงเรียนวัดกับโรงเรียนเยอะบ้านเรือนไทยก็เยอะดิเออใช่แล้วก็เป็นบ้านเรือนไทยตีกับลิงสักยกบัสตีตอนนั้นเคยโดนมันตกไปทีนึงไหมกูเจ็บกูเลยตีอ่ะกูอ่ะกูวิ่งไม่ทันมันหรอกก็เราสูญดึกยินได้ตกแล้วมันวิ่งขึ้นต้นไม้เลยเขาพระนครคีรีดูลิงไงดูลิงนะลิงอันนี้อันนี้พอผ่านกันไปนี่ๆๆตัวนึงกูเป็นยาวเลยตรงนี้สำหรับทางเดินสำหรับขึ้นไปใครอยากเดินก็ตามสบายครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเขาหลวงใกล้ๆกับเขาวังใช่ใกล้อยู่ใกล้มากอลังเห็นอยู่มองไปตรงนู้นจะเป็นเขาวังไปไกลนู้นอะไรวะรถนักท่องเที่ยวชีวิตของเราอ๋อเราไม่ไปเหรอเวลาน้อยว่ะคันละ25บาทไปเหรอฮะไปเหรอเออThank you.
าษาที่เขาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เรามีเงินที่10บาท safety first ครับ safety first 10บาทก็ให้เราปลอดภัยได้10บาทก็ให้เราปลอดภัยได้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวออกมาก่อนเราเลือกว่าเราชอบแบบไหนฮิปฮอปนี่จะเป็นแบบปุ่มนะมีปุ่มไม่ได้ไงอ่ะเสียบไปอย่างนี้แล้วก็หมุนดูนะมันออกช่องนี้นะเอ้าเหี้ยตลกมั้ยเนี่ยมาอยู่คนนึงตอนนี้เราอยู่สระบุรีแก่งคอยเราจอดพักรถประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าตอนนี้3ทุกเรื่องเจ็บเลยผ้านี้นะครับใช้มาอย่างเยอะทุกส่วนทุกส่วนของร่างกายเช็ดซอกไข่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 